ชมช่องแปด TCG Thai Signal Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS ในระบบ TV Band ความถี่ Frequency 1.635 Super Range 27500 Polarization Horizontal Principles Basically Functional Let the bodies hit the floorLet the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit theคุณค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณเซียนอูมากนะคะที่สนับสนุนให้ทางสมาคมนักแต่งเพลงสมาคมผู้สร้างสรรค์เพลงและสโมสรนักเพลงได้จัดรายการเพลงรักสโมสรนักเพลงทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:30 ขอบคุณค่ะ
ครับผมจิตกรตั้งตรงจิตครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมวันนี้ก็เพิ่งมาบ้านเซียนอู๋ครั้งแรกนะครับจากรายการเพลงรักสโมสรนักเพลงเช่นเดียวกันนะครับมีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากท่านครับผมอ้าวมิวสิกเชิญครับผมร้องได้ช่วยร้องเลยนะครับผ่านมาผ่านไปหรือหัวใจไม่เคยหยุดพักความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยพ้นไปจะมีสักคนบ้างไหมคนที่ยอมมอบใจด้วยรักเข้าใจความหมายมาเหนือความใครดับไฟปรารถนาไฟร้อนแรงควันรักรุมเราอารมณ์อยู่เรื่อยมาโดนหัวใจให้ระเริงรุมร้อนเพลิงเสน่หารางวัลต่อไปนะครับที่จะมีการมอบอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ครับและเป็นรางวัลแรกที่ตั้งขึ้นมาในชมรมเพื่อนผู้สื่อข่าว19เป็นรางวัลโปรโมเตอร์ผู้เสียสละเพื่อวงการมวยนะครับผู้ที่จะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลนี้ได้แก่นะฮะท่านผอ.เดชใจกล้าครับขอกราบเรียนเชิญท่านครับรางวัลโปรโมเตอร์ผู้เสียสละเพื่อวงการมวยนะครับอันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับไม่ได้มาเดินทางมารับขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนที่จะมารับรางวัลนี้แทนนะครับก็ได้แก่ครับคุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยนะครับเป็นตัวแทนศึกสสมหมายโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตารับรางวัลขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญนะฮะคุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลแทนคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับและต่อเนื่องนะครับด้วยรางวัลที่ถือว่ายิ่งใหญ่ครับท่านรอเชิญฮะรางวัลหนึ่งครับครับคุณหมอครับคุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยนะท่านผู้นี้ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ประวัติอยู่ในวงการมวยนะฮะพี่ดงครับเป็นหมอที่ถือว่าแหมครับน่ารักคุณเดชาครับครับครับคุณหมอครับขอเชิญนะฮะและที่จะมารับต่อนะครับก็ได้แก่นักมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับขอเรียนเชิญนักมวยไทยยอดเยี่ยมครับผมปี2556พี่ประดองฮะเนื่องจากว่าคุณหมอสุทธิชัยนั้นติดภารกิจนะฮะซึ่งที่จะเดินทางกลับไปด่วนเมื่อสักครู่นี้เองครับนะครับเราขอให้มีตัวแทนขึ้นมารับรางวัลครับสำหรับท่านผู้นี้เอารางวัลนี้ให้ก่อนเลยนะครับรางวัลมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปี2556นะครับรางวัลนี้ขอเรียนเชิญนะครับยอดวิชาพอบุญสิทธ์นะครับมาขั้นก่อนนะครับขอเรียนเชิญครับยอดวิชานะครับรางวัลนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับใครก็อยากได้นี่แหละครับยอดมวยนะครับชกแต่ละครั้งนี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ไม่มีจำบะนะครับพี่สามารถไม่ต้องลงคะแนนนะครับรายนี้นี่เดินตั้งแต่นาทีแรกยันละครั้งยกสุดท้ายนะครับรางวัลต่อไปนี่จะเป็นรางวัลนักมวยดาวรุ่งแห่งปีนะครับเตรียมไว้เลย
ขอขอบพระคุณนะครับท่านผอ.แล้วก็ยอดวิชาด้วยนะครับรักษารางวัลของโปรเตอร์สมหมายผ่านก่อนนะฮะผ่านก่อนผ่านไปก่อนนะครับรางวัลต่อไปเนี่ยพี่ประดงจะเป็นรางวัลนักมวยดาวรุ่งแห่งปีนะครับซึ่งในปีนี้นี่ครับมีการพิจารณารางวัลนี้หลายคนเหมือนกันนะครับที่ผ่านเข้ามาสู่ในรอบสุดท้ายนะครับครับและผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่สกุลชายเล็กดาบแปงนครบาลครับขอเชิญนะครับสกุลชายเล็กได้รับรางวัลนักมวยดาวรุ่งแห่งปีแสดงความยินดีกับดาบแปงด้วยนะครับที่มวยในคาถาได้รับรางวัลนี้ปีนี้เป็นปีทองของดาบแปงนะครับเริ่มแรกก็ได้จากดาบขึ้นมาเป็นหมวดก่อนนะลูกน้องกับแหม่ครับเข้าคิวรับยาวเหยียดและผู้ที่มอบรางวัลต่อไปนะครับสำหรับค่ายมวยดาวรุ่งขอเรียนเชิญนะครับประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยคุณบุญเชือนเจริญผลนะครับครับผมนะฮะให้เกียรติมอบรางวัลค่ายมวยดาวรุ่งนะครับเรียนเชิญนะทั้งสองท่านนะถ่ายรูปกับท่านนั่นผอ.เดชนะฮะดูกันนิดนึงขอบคุณมากครับทั้งยอดวิชาแล้วก็ทางด้านของสกุลชัยเลยครับที่ได้รับรางวัลในปีนี้โอเคครับกราบขอบคุณครับท่านผอ.เดชครับต้องแสดงความยินดีกับยอดวิชาแล้วก็สกุลชัยเล็กด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลค่ายมวยดาวรุ่งนะฮะซึ่งในปีนี้นะครับก็มีหลายๆค่ายครับผ่านเข้าสู่ในรอบสุดท้ายนะครับผู้ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลในปีนี้นะครับก็คือทางด้านของอาทิแฝดบุญเชิญเจริญผลครับขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับรางวัลค่ายมวยดาวรุ่งนะฮะนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้รับรางวัลคือดาบแปงนะครับดาบแปงนครบาลครับขอเรียนเชิญครับค่ายมวยดาวรุ่งแห่งปีครับมาแล้วผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับชมรมเพื่อนผู้สื่อข่าว19ตั้งมา19ปีเนี่ยไม่เคยเบิ้ลรางวัลกับให้กับใครนะปีนี้ดาบแปงนี่เบิ้ลเลยนะครับ3รางวัลเชิญเลยครับครับเรียนเชิญครับรอนะครับขอบคุณมากครับดาบแปงครับที่8แป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนผมต่อเนื่องที่ข้อเซียนเลยได้ไหมฮะพี่ประดงได้เลยครับได้เลยเชิญเลยครับครับผมรางวัลต่อไปเนี่ยจะเป็นรางวัล10โคตรเซียนนะครับซึ่งทางด้านของหนังสือพิมพ์มวยสยามรายวันนี่นะครับได้มีการคัดเลือกนะครับจำนวนเซียนทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่อยู่ในวงการมวยเนี่ยจำนวน10ท่านด้วยกันแล้วก็มีการกามวยนะในใช้เวลาเนี่ยทั้งปีเลยทีเดียวนะครับที่จะมาฟาดฟันกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปี2556ที่ผ่านพ้นไปนี้ครับเราได้สุดยอดนะครับที่ผ่านเข้าสู่ในรอบสุดท้ายแล้วก็ได้รับรางวัลไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่รางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับที่3ก่อนครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยรองชนะเลิศอันดับที่1นั้นมี2คนด้วยกันนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3ครับได้แก่คุณอู๋อคุณทอนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็คุณอู๋นั้นติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาได้นะฮะวันนี้ก็เชิญทางด้านของคุณน้อยเมืองนนท์ครับขึ้นมารับหน้าที่แทนนะครับมารับมอบรางวัลนี้แทนครับคุณน้อยเมืองนนท์นี่ก็เพิ่งที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจะมารับรางวัลนี้แทนคุณอู๋อคุณทอนนะครับนะครับเชิญนะครับคุณน้อยเมืองนนท์นะครับคนนี้คนในวงการมันรู้จักดีครับนะครับพี่น้อยนี่ก็ถือว่าเป็น1ใน10ข้อเซียนเหมือนกันนะครับพี่น้อยอย่าเพิ่งไปไหนครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับมีคะแนนเท่ากันเนี่ยครับไม่น่าเชื่อว่าทั้ง2คนนี้มีคะแนนเท่ากันนะครับท่านที่จะขึ้นมารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะฮะอาจารย์สวนยางเขาเรียนเชิญครับ
เรียนเชิญครับอาจารย์สุนยางคนนี้นี่มาแรงเหลือเกินครับในรอบปีที่ผ่านมาครับ2556ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับที่พิชิตตะวันในปีนี้ครับปีนี้ได้รองครับปีหน้านี่เอาไปถึงแชมป์เลยนะฮะส่วนรองชนะเลิศอันดับ1อีกท่านนึงครับมีคะแนนเท่ากันก็คือคุณยุทธศักดิ์รอบ3ครับขอเชิญครับคุณยุทธศักดิ์เดี๋ยวนะครับนะครับรางวัลมาแล้วครับนะฮะสำหรับรางวัลชนะเลิศ10โคเซียนมวยสยามประจำปี2556ครับเจ้าของแชมป์ในปีนี้ได้แก่คุณอ้วนเมืองนนท์นะครับแต่ว่าวันนี้คุณอ้วนนั้นความดันขึ้นสูงครับไม่สามารถมารับรางวัลได้มอบให้กับคุณน้อยเมืองนนท์เนี่ยมาทำหน้าที่แทนครับรับมอบรางวัลแทนวันนี้นี่คุณน้อยนี่รับ2รางวัลเลยนะฮะแล้วก็เชื่อเลยครับว่าในปีนี้ครับ2557นะในการแข่งขัน10โคเซียนมวยสยามเข้มข้นเร้าใจแน่นอนเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ยนะฮะจะมีการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเท่าที่ทราบมาเนี่ยจะมีสูงถึง 400,000 บาทด้วยกันแสดงความยินดีครับทุกท่านนะครับเอานะฮะถ้วยรางวัลครับพี่น้อยอีกใบนึงมาถ่ายรูปด้วยกันครับกับทางด้านของอธิบดีครับวง2ถ้วยเลยฮะเอาละครับเชิญครับอธิบดีถ่ายภาพร่วมกันครับนะครับนี่ครับชมหน้าของผู้ชนะเลิศนะฮะในปี2556นะครับและเชื่อว่าปี57นั้นเข้มข้นแน่นอนกราบขอบพระคุณทุกท่านครับกราบขอบพระคุณอธิบดีด้วยเอาละครับพี่บดองถึงตอนนี้นะฮะเรายังค้างกันถึงเรื่องของรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมจะเป็นไฮไลท์หรือยังเนี่ยฮะเอายังรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็นสุดยอดของรางวัลของวงการมวยนะครับซึ่งชมรมเพื่อนผู้สื่อข่าว19ทำมา19ปีเต็มปีนี้เป็นปีที่20เป็นที่ยอมรับกับการประกาศเกียรติคุณค่ายมวยยอดเยี่ยมไม่ว่าค่ายนั้นจะอยู่ที่ไหนถ้ามีคุณภาพได้รับความเชื่อถือจากคนวงการมวยครับประวัติไม่เคยด่างพร้อยมีนักชกในค่ายติดต่อกันอย่างต่อเนื่องในจำนวน3ค่ายนะครับเราได้ลงคะแนนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดผนึกเซ็นชื่อแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตู้เซฟนะฮะอยู่ในกระเป๋าประธานครับตอนนี้ขอเรียนเชิญประธานด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับคือกรรมการทุกท่านนะครับได้มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะลงคะแนนเสร็จปุ๊บใส่ซองปั๊บเลยครับนะฮะไม่มีใครรู้นะครับว่าค่ายไหนจะได้รับรางวัลนี้นะครับจะมีรางวัลยอดเยี่ยม1รางวัลรองกับอีก2รางวัลครับพี่ประดงค่ายมวยที่เข้ารอบนะครับจากจำนวนค่ายมวยที่เราคัดเข้ามา147ค่ายมวยทั้งประเทศเชิญครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะมีการกาให้เห็นเลยนะครับว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรครับเชิญครับโอครับคัดแล้วนะครับเหลือ3ค่ายมวยฮะจะมีค่ายมวยเดียวนะครับที่ถือว่ายอดเยี่ยมรองยอดเยี่ยมนะครับนะครับค่ายแรกนี่ที่เราคัดเข้ามาตามลำดับตัวอักษรนะครับโอเชิญนิดนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆครับค่ายเกียรติเจริญชัยนะฮะค่ายที่2ค่ายเกียรติหมู่9และค่ายที่3ค่ายจิตเมืองนนทั้ง3ค่ายนะครับคุณภาพครับแก้วจริงๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับแต่ไม่ทราบนะครับว่าค่ายใดจะได้รับการโหวตนะครับจากคณะกรรมการที่ลงชื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมกรุณาจดกันไว้ด้วยนะครับว่าแต้มเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอาอูนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับประธานฉีกซองเลยครับเอาละครับให้เห็นกันชัดๆนะครับฉีกซองออกมาแล้วแล้วล้วงมาทีละใบผมจะเป็นคนอ่านนะครับครับคณะกรรมการจะไม่มีการเซ็นชื่อนะครับใน
ในป้ายอันนี้นะครับในใบลงคะแนนค่ายที่1นะครับที่ได้รับการโหวตจากกรรมการนะครับค่ายจิตเมืองนนท์จิตเมืองนนท์ครับออกสตาร์ทด้วยครับ1แล้วนะครับจิตเมืองนนท์1คะแนนเอาละครับขีดไปเลยครับสาวสิงห์ค่ายที่2นะครับจากคะแนนของกรรมการเกียรติหมู่9เกียรติหมู่9อีก1คะแนนครับไปต่อมาเลยครับค่ายที่3นะครับค่ายเกียรติหมู่9เกียรติหมู่9อีก1ขีดนะครับเอาแล้วต่อมาเลยครับพี่มดงคะแนนต่อไปนะครับเกียรติหมู่9เกียรติหมู่9ตอนนี้ออกสตาร์ทเนี่ยมาแล้วนะ3แล้วนะครับเกียรติหมู่9คะแนนต่อไปนะครับเกียรติหมู่9เกียรติหมู่9ครับ4แล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเกียรติหมู่9 5แล้วครับเกียรติหมู่9ขีดไปเลยครับนั่นแหละลำดับต่อไปนะครับเกียรติหมู่9กรรมการนี่ใจตรงกัน6แล้วครับสำหรับเกียรติหมู่9คะแนนต่อไปเกียรติหมู่9 7แล้วครับเกียรติหมู่9ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับคะแนนต่อไปนะครับเกียรติหมู่9 8แล้วครับเกียรติหมู่9ไปสุดท้ายครับค่ายสุดท้ายนะครับคะแนนสุดท้ายนะครับเกียรติเจริญชัยเกียรติเจริญชัยนะครับสรุปเรียบร้อยครับเป็นอันว่าค่ายเกียรติหมู่9ครับได้ไปทั้งสิ้น8คะแนนครับ8คะแนนครับสำหรับค่ายเกียรติหมู่9ได้รับรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมนะฮะของทางชมรมเพื่อนผู้สกาว19ขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับขอเรียนเชิญเลยนะครับครูสุดใจปุ่มประโคนนะครับวันนี้ท่านได้มาเองแล้วก็ลำดับ1และ2นะครับคือค่ายมวยจิตเมืองนนท์และค่ายมวยเกียรติเจริญชัยนะครับค่ายมวยเกียรติเจริญชัยขอเรียนเชิญทนายต๋อยนะครับขึ้นมารับรางวัลนะครับขึ้นมารับรางวัลแทนครับผมเราจะมอบรางวัลรอง2รางวัลกันก่อนนะฮะเอารองก่อนดีกว่านะฮะให้กับทางด้านของค่ายจิตเมืองนนท์แล้วก็เกียรติเจริญชัยที่มีคะแนนเท่ากันนะครับเอาครับพี่เอาแชมป์เลยไหมเอาแชมป์เลยละกันครับเอาแชมป์เลยครับสีทองมาเลยนะครับค่ายเกียรติหมู่9ครับคุณสุดใจปุ่มประโคนส่วนค่ายมวยเกียรติเจริญชัยนะครับทางด้านของทนายต๋อยท่านได้เดินทางกลับเอาว่าไปถึงช่อง7สีแน่นอนทุกวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยนะครับทิศแฝดมาเป็นตัวแทนรับรางวัลให้กับค่ายมวยเกียรติเจริญชัยนะครับขอเรียนเชิญนะครับยินดีด้วยนะครับกับคุณภาพที่ทำมวยออกมาให้พี่น้องแฟนมวยได้ชื่นชมนักมวยเก่งนักมวยดีๆดาวรุ่งมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับครับพี่สุจัยเชิญด้านนี้ก่อนนะฮะเอาครับตัวแทนของค่ายจิตเมืองนนท์นะฮะคุณหล่อครับและตัวแทนค่ายเกียรติเจริญชัยนะครับติดแฝดนะครับขอเรียนเชิญท่านกลับยังครับตัวแทนของค่ายเกียรติเจริญชัยนะครับโกเกียรติจากเมืองสตูลหมายเรียกว่าเดินทางมาก็ลำบากนะครับก็ติดแผนคงจะกลับแล้วนะขอเรียนเชิญครับคุณพิเชษเรือนอินครับขอเรียนเชิญคุณพิเชษนะครับเป็นตัวแทนรับรองค่ายมวยนะครับของชลมเพื่อนผู้สื่อข่าว19ครับผมรับแทนโกเกียรตินะครับแล้วเอาไปส่งให้ถึงสตูล คุณสมเกียรติเรียงประสิทธิ์นี่ครับแล้วอย่าไปเที่ยวปัตตานีก็ไม่ว่ากัน ได้เลยครับคุณดวงครับคุณพิเชษนะครับเป็นตัวแทนนะครับโอเคนะครับทั้ง3ท่านนะครับขอเชิญนะครับมาถ่ายภาพร่วมกับทางด้านของประธานชมรมเพื่อนผู้สื่อข่าว19ครับเชิญครับทั้ง3ท่านนะฮะคุณหลอกลับไปยังยังอยู่ครับเชิญฮะทั้ง3ท่านเอาละครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
พี่อาวุมองกล้องครับโดยประธานชมรมนะครับให้เกียรติมอบรางวัลถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเป็นรางวัลใหญ่ของชมรมเพื่อนผู้สื่อข่าว19ที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะกับตัวแทนค่ายทั้ง3ค่ายนะครับค่ายเกียรติเจริญชัยเกียรติเมืองนนท์แล้วก็เกียรติหมู่9ที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้นะครับรางวัลนี่เรียกว่ามอบกันตั้งแต่โอ้โหช่วงหัวค่ำมาถึงจนขนาดนี้ครับก็ตกประมาณร่วม 3:30 นแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเราจะมีเสียงเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่บดงครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอ่าฮะเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานครับเป็นคนออกสตังค์ซื้อรางวัลมาแจกในงานแจกรางวัลเลยไหมเล่าเดี๋ยวแจกทีหลังแต่ประกาศเกียรติคุณใจร้อนไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้วันที่คณะกรรมการประชุมนะครับประธานชมรมนอกจากยังมีเบี้ยเลี้ยงแจกยังมีทองครับแจกให้พวกเรากันคนละเส้นคนละเส้นคนละเส้นโอ้ยงั้นนะนี่ครับแต่ว่าวันนี้นะจะแจกเสียงเพลงนะครับให้กับท่านได้ฟังกันประธานงักอูแซ่ลิ้มนะครับเอาครับมาแล้วครับอยู่ข้างหลังเชิญเลยครับอูครับครับจะเรียกก็ไม่กล้าพูดถึงเซียนอูเซียนอูอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับเพลงที่ผมจะเล่านั้นก็ขอให้เป็นเพลงที่เป็นสิริมงคลกับให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานวันนี้นะครับเต็มตะวันตะวันที่เคยส่งมาเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังแห่งความนั้นยิ่งใหญ่รวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเก็บเอาการเวลาผ่านเลยสิ่งที่เคยผิดหวังทั้งนั้นหนึ่งตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสั้นเก็บแค่นั้นก็คงเหนื่อยตาธรรมดาเวลาฟ้าครึ้มเมฆมนพายุฝนอยู่บนฟ้าฟ้าแรงกล้าส่งให้ฟ้างดงามหากตะวันยังเคียงคู่มาดาวมาสิ้นหวังทำไมเมื่อพรุ่งนี้ยังมีให้เดินยังเคียงคู่ฟ้า
เลิกมาปักหงไว้ดังชมตะวันขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับเชียงรายฟ้าแจ่มคืนนั้นวับแวงด้วยแสงจันทราหน้าผาสดใสริมน้ำกกเย็นด้วยลมผิวผาซาบซึ้งผิวกาคืนนั้นเชียงรายมีเธอกับฉันร่วมสัมพันธ์สบกันดวงจันทร์คอยต่ำคืนนั้นยังจำฟ้าฟ้าละตีที่มีจันทราฉันนายมันลืมรักเราเคยสร้างริมฝั่งเชียงรายเมื่อคืนเดือนงายนี้สว่างบางหัวใจไม่เลยสบกันดวงกันคอยกำคืนนั้นยังจำรีบน้ำลาตีที่มีจันทราฉันนายมาลืมรักเราเคยสร้างริมฝั่งเชียงรายเมื่อคืนเดือนงายนิยายสว่างปากหัวใจไม่เลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือเลยครับแหมประธานไม่ค่อยออกงานไปร้องเพลงที่ไหนนะครับครับต่อไปนี้จะเป็นการมอบรางวัล12โคตรเซียนของหนังสือสปอร์ตแมนครับในเครือสยามกีฬาครับสยามสปอร์ตซินดิเคตนั่นเองครับโดยได้รับมอบหมายจากท่านผอ.โอฬารนะครับผู้อำนวยการกองบรรณาธิการสยามสปอร์ตซินดิเคตครับโอฬารเชื้อบางนะครับครับก็เพื่อไม่เสียเวลาครับผมจะไล่จากรางวัลเล็กๆขึ้นมารางวัลใหญ่นะครับครับปีนี้ครับโคตรเซียน12ราศีของหนังสือพิมพ์สปอร์ตแมนนะครับรองอันดับ3นะครับวันนี้ได้แก่ใจสิงกับทุ่มแบนครับเชิญบนเวทีนะครับเงินรางวัล 40,000 บาทนะครับท่านที่เป็นคนมอบรางวัลครับท่านที่เป็นมอบคนมอบรางวัลนะครับคุณปอหน่อยครับเรียนเชิญมาเลยเรียนเชิญผอ.เดชใจกล้าครับเป็นตัวแทนนะครับท่านผอ.โอฬารนะครับวันนี้มอบให้นะครับถึงแม้ว่าจะหายไปจากวงการมวยนานพอสมควรนะครับคุณใจสิงไปทำรถธุรกิจรถมือสองครับเจ๊งไป7ล้านเกือบ10ล้านนะตอนนี้เหลืออยู่ล้านเดียวเหลืออยู่ล้านเดียวแล้วก็ไม่กล้าถอดหมวกอีกต่างหากนะครับใจสิงพ่อสิงโตครับพ่อสิงโตนะครับดีใจด้วยนะครับที่ลูกชายได้รับปริญญาที่เพิ่งถ่ายภาพปรากฏในมวยสยามไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับกลับมาใช้กลับมารับใช้แฟนๆเหมือนเดิมนะครับกับ
กลับมาใช้แฟนรับใช้แฟนๆเหมือนเดิมนอกจากนี้นะครับยังมีบริการไม่ได้รับฝากข้อความนะครับรับฝากแทงเลดมวยเชิญเลยครับท่านก็เรียนเชิญนะครับเดชครับผมเป็นตัวแทนมอบนี่ครับเชิญครับคุณใจสิงห์พ่อสิงห์โตนะครับครับของแท้ต้องสวมหมวกแล้วก็มีหนวดนิดๆนะครับที่ริมฝีปากนี่นะครับ12โคตรเซียนนะครับในหนังสือสปอร์ตแมนนะครับอันดับ3นะครับโอ้มีร้องแซวให้ถอดหมวกด้วยครับอย่าทำร้ายความหล่อเลยนะครับครับกราบแทบบอกแทบตักเลยครับคุณใจสิงห์บอกช่วยประกาศหน่อยว่าอย่าทำร้ายความหล่อผมครับเอาเงินด้วยนะครับเงินไม่เอาใช่ไหมฮะเงินด้วยครับว่าแห่ชอบมากมากไม่เอา 40,000 บาทครับแล้วก็ไปรางวัลรองอันดับ2แล้วนะครับรองที่2นะครับสปอร์ตแมนครับสปอร์ตแมนครับเผยโฉมเลยครับเผยโฉมเลยครับวันนี้มาหรือเปล่าเนาะไม่มาสวยเลยครับวันนี้รองอันดับ2ก็เป็นยุทธศักดิ์ล็อก2ล็อก3นะครับให้2ล็อกเลยวันนี้ครับยอมยุทธจอมกตัญญูเชิญครับเชิญมาจากนักมวยนะครับหากว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีรถสิบล้อบรรทุกถ่านยุทธศักดิ์ก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่ในโรงงานลูกชิ้นเนื้อนะครับ 60,000 บาทนะครับ 60,000 บาทสำหรับยุทธศักดิ์ล็อก3ความเก่งนะครับทำบุญเยอะนะครับทำบุญมากเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนดีจริงๆนะครับตามด้วยบักโจเลยนะครับลำดับต่อไปเตรียมตัวครับหนุ่มหล่อไม่ชอบโชว์นะครับนามว่าบักโจโคราชครับครับคนที่ไม่เคยนอกใจภรรยาภรรยานะครับเอาใจภรรยาตลอดนะรถเบนซ์ป้ายแดงเอี่ยมอ่องถอดด้ามให้ภรรยาขับไปธนาคารนะครับได้อันดับ4นะครับบักโจนะครับครับผมอันดับ4อย่าหลบมุมเลยยืนตรงนี้ครับบักโจต้องถอดหมวกไหมครับพี่น้องครับบักโจนะครับวันนี้แต่งตัวหล่อนะครับครับพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทครับครับครับและแล้วก็มาถึงเลยนะครับแชมป์โคตรเซียน12ราศีปี2556นะครับเชิญคุณเจียงสาย2เลยครับโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนรับเงินรางวัลครับ 120,000 บาทครับกระเจียงสาย2นะครับราชาฉีดยานะครับที่ผ่านมานี่สีสันของคนฉีดยานี่เฮียกระเจียงนี่ครับถือว่าเป็นคนเบอร์1ของวงการมวยนะครับเอาครับนี่ครับเฮียกระเจียงนะครับอ้าวมาแล้วครับ100,000เท่าไหร่นะ 120,000 บาทนะครับเราพูดดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวที่บ้านได้ยินพร้อมกับถ้วยเกียรติยศครับของสยามสปอร์ตซินดิเคตนะครับสยามกีฬารายวันนะครับตัวใหญ่ถ้วยก็ใหญ่ไปด้วยนะครับร่วมกันถ่ายภาพเลยนะครับเจอแล้วครับบักโจยุทธศักดิ์คุณใจสิงถ้าคุณใจสิงไม่ถอดหมวกไม่ทราบว่าถ่ายติดไหมครับครับนี่ก็คือโฉมหน้าโคตรเซียน12ราศีครับของหนังสือสปอร์ตแมนครับดีใจกับทุกคนนะครับที่มีความสามารถใช้ความสามารถนะครับดูมวยวิจารณ์มวยแม่นนะครับปีต่อไปจะเป็นใครนะครับโปรดติดตามนะครับในปีหน้านะครับและณโอกาสนี้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกีฬามวยก็จะมีอะไรได้กล่าวกับทางด้านของจุลมเพื่อนผู้สื่อข่าว19นะครับพี่น้องแฟนมวยทุกท่านที่ได้มาปรากฏมาพร้อมกันที่สถานที่แห่งนี้นะครับได้กล่าวแล้วก็ยังมีงานของท่านที่จะเชิญแฟนมวยก็ยินดีเลยครับเชิญเลยครับครับเรียนท่านงักอูไส้ลิ้มนะครับประธานชมรมเพื่อน19นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องชาวมวยของเราแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์แล้วก็มอบรางวัลมวยไทยในขนมต้มนะครับซึ่งในตัวผมเองแล้วนะครับปีนี้เป็นครั้งที่20ผมมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเมื่อปีปลายปี53นะครับต้นปี54ผมก็ได้เข้ามาร่วมงานครั้งนี้ผมก็มาร่วมเป็นครั้งที่4แล้วนะครับนับได้ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการประกาศเกียรติยศให้กับบุคคลในวงการกีฬามวยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเสร็จแล้วนะครับก็มาประกาศเกียรติยศให้กับบุคคลเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวโลกได้รับทราบกันนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับในฐานะที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่ดูแลในเรื่องของกิจกรรมกีฬามวยของชาติภายใต้พระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2542นะครับก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวมวยและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนนั้นให้ความสำคัญแล้วก็ให้เกียรติทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างดียิ่งนะครับและในโอกาสต่อไปนะครับก็อยากจะขอประกาศเชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวมวยพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับทางการทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้จัดกิจกรรมการประกาศเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่2นะครับจะจัดขึ้นในวันที่6กุมภาพันธ์2557ซึ่งก็มีรางวัลที่จะมอบทั้งหมดอยู่47รางวัลนะครับก็จัดที่Indoor Stadium นะครับก็มีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศเช่นกันนะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนให้กับพี่น้องชาวมวยและก็พี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนั้นเข้าร่วมกิจกรรมงานครั้งนี้นะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 นนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยที่ Indoor Stadium หัวหมากนะครับผมก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานกีฬามวยด้วยนะครับครับต่อไปก็จะเริ่มจับฉลากใครโชคดีนะครับก็จะมีชื่อแล้วก็ประกาศเอาหางบัตรขึ้นมาเลยนะครับเอาครับขอเชิญพิธีกรนะครับคุณแบนท่าพระนะครับกลับยังไม่ทราบนะครับโอ้หอบถ้วยมาเพียบเลยฮะขอสักใบนะครับเดี๋ยวพอดีที่บ้านถ้วยมันรั่วนะฮะมาเลยครับมาเลยครับจับฉลากครับเอาหางบัตรขึ้นมาเลยนะครับม้วนเดียวยาวๆเลยครับไม่ต้องรอนานขอเรียนเชิญครับเสี่ยหนุ่มครับเสี่ยหนุ่มบุคคลผู้นำพามวยไทยเผยแพร่สู่ต่างแดนฮะให้เกียรติจับขึ้นมา2รางวัล นะครับจะเริ่มกันที่อย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะผมไม่รู้จักอะทีวีพกพาเอาครับ2รางวัล นะครับเสี่ยหนุ่มครับแล้วจับไอ้ดีนะอย่าจับอย่างอื่นนะฮะจับเบอร์นะครับในหน้าตาเป็นไงครับพี่ปิโดนี่ทีวีพกพาเสี่ยหนุ่มส่งมาแล้วครับเอาครับรางวัลแรกที่ได้รับรางวัลนี้ครับหมายเลข116ครับ116เดี๋ยวมอบรางวัลด้วยครับ116ครับมีหรือเปล่าส่งเสียงด้วยอ้าวเสี่ยหนุ่มครับขอเพียงส่งเสียงมามีไหมครับไม่มาเลยครับไก่ยอดวิชาเหรอใบที่2สีชมพูนะครับครับผมอ้าวบ้านกับที่ดินรถยังไม่ออกนะไว้หลังสุดนะฮะ116ครับยอดวิชาอ้าวโอเคเป๊ะครับรับรางวัลเลยอ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งผู้มอบขอบคุณทั้งผู้รับและเจ้าของรางวัลเซียนอูนะครับอ้าวต่อไปหมายเลข133 133นะครับเลขเบิ้ลนะครับ133มีมั้ยครับเบิ้ลแบบไหนถามบักโจดูฮะเบิ้ลแบบไหนครับถามใครที่วันนี้ดื่มไอ้เหล้าไม่อร่อยก็ให้คุณแหลมนะช่วยชงบริการนะครับคุณแหลมนี่ มาชงโดยเฉพาะมีไหมครับ133เอาลูกพี่มาขอเชิญเลยครับส่วนกาแฟนั่นเจ๊ติ๋วอยู่ฝั่งโน้นนะฮะมานี่เลยมานี่เลยฮะขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหรับเลยนะครับรับเลยมา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 
เอาต่อไปนะครับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับที่จะมามอบรางวัลแล้วก็จับเชิญนะครับเชิญฮะจับรางวัลนะครับมา133นะครับถูกต้องครับผมขอเชิญคุณไว้นะครับขอเชิญคุณไว้มาจับรางวัลนะครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับครับขอบคุณนะครับเอา2รางวัล2รางวัลลูกนี้เป็นอะไรพี่ประดงออกมาเลยนะครับเอาอะไรดีพี่เอาอะไรพี่เอาไมโครเวฟมั้ยเอานี่ดีกว่ากระเช้าสวยๆดีกว่า2รางวัลพอดีกระเช้ามากระเช้ามาเลยโชคดีไม่มีเหล้านะฮะกระเช้าเราไม่มีเหล้าพี่ว้ายนะฮะจับรางวัลเลยครับ2รางวัลครับพี่ว้ายนะครับอย่างละสีนะครับอ้าวสีขาวเนี่ย238สีขาวนะครับ238มีแล้วก็โหมาเลยนะครับตะโกนมาเลยส่วนสีชมพู195ครับสีขาว238สีชมพู195มาเลยครับแหลมรอบโลกมาเลยอะไรรางวัลข้างเคียงไม่มีนะฮะสอรี่ด้วยฮะอาจารย์สวนยางครับอาจารย์สวนยางครับผมเชิญฮะเอาไปนะครับบำรุงร่างกาย238เชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์สวนยางเป็นไงได้อะไรได้กระเช้า195ครับอาจารย์สวนยางเชิญครับขอบคุณคุณไว้นะครับขอบคุณคุณไว้นะครับฮะแจกกันเข้าไปครับยินดีด้วยครับขอบคุณคุณพี่ไว้มากครับเรียนเชิญเสเอฟนะฮะเสเอฟช่วยขึ้นมาจับนะครับนี่เป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลยอดเยี่ยมของชมรมเพื่อนผู้สื่อข่าว19เหมือนกันนะครับเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาคุณแบนสั่งการเลยเอาอะไรยกเว้นลูกปืนกับลูกระเบิดไม่เอาเอาไมโครเวฟมา3อันเลยเอา3เครื่องครับไมโครเวฟสมบัติเนี่ยนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละฮะ3ไมโครเวฟเอาละครับขอบคุณนะครับเสครับเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนแจกรางวัลด้วยนะครับอ่าฮะสีชมพูนะครับพี่น้องเอาไว้พี่บุดองเอาไปน้อยไปหามากนะครับฮะไม่ใช่น้อยเมืองนนท์นะฮะเอาเบอร์น้อยก่อนเอาอ่านะครับหมายเลขที่ออกครับ126ครับ126สีชมพู126เอาได้ไมโครเวฟไม่มีนับ1แหมผมที่บ้านนี่ไม่มีอยู่พอดีวางนี่ก่อนวางนี่ก่อนเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นดีกว่าอ่านะครับ126เอาเชิญมา126ครับไมโครเวฟ AJ นะครับอย่าเอาไปหุงที่ภูเขานะฮะไม่มีไฟโอเคถูกต้องครับหมายเลขถูกต้องเชิญเลยครับอ้าวรับไปเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเรียบร้อยไปต่อไปเลขหามนะครับเหมือนกันนะฮะต่อไปเลขหามนะครับสีชมพูเลขหามเลขหามรู้อย่างไหมเลขหามเอาเอาหมายเลข181ครับ181มีไหมครับไม่มีนับ1 181อย่าเพิ่งกลับนะครับรางวัลใหญ่บ้านที่ว่างๆอยู่นะครับประกาศขายอยู่เซียนอูจะซื้อมอบให้กับท่านนะใครโชคดีอ้าว181นะครับมาอ้าวมาแล้วครับมาแล้ว181นะฮะแหมที่จับคอตีเข่านี่ไม่กลัวนะครับ181โอ้โหมีปึกหนึ่งฮะเจ๊เอาครับเชิญเลยครับรับรางวัลเลยฮะโอ้โหนะคือเราถ่ายรูปเอาไว้นะฮะคุณแบนพอรับแล้วนี่รับต่อไม่ได้เชิญเลยฮะเรียบร้อยลงไปครับยกเว้นจากฉลาดเปลี่ยนคนมารับครับอีก1รางวัลครับสำหรับไมโครเวฟครับหมายเลข185 185นะครับ185ครับมีไหมครับ185ขอเพียงส่งเสียงมาไม่มีนับ1 185มีไหมครับมีแล้วมาครับอาทิแฟร์นะโอ้โหประธานผมเองนี่เชิญนะอาทิแฟร์185ผมว่าท่านเดินขึ้นมาหนักนะเสยยกไปเลยเอาตรงนั้นนะตรงสว่างตั้งภาพถ่ายได้บันทึกเทปอยู่นะไม่ใช่บันทึกเทปถ่ายทอดอยู่นะฮะโอเคครับ185ถูกต้องครับอาทิแฟร์เรียบร้อยเอาทีนี้เดินไปที่นะเอาครับทีวีมือถือพี่มะดงเดินไปที่โต๊ะเลยเดี๋ยวให้กับ